บรรยากาศเมื่อคืนนี้ที่จังหวัดกระบี่ฮะเป็นคืนสุดท้ายอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพมุมสูงนี่ก่อนครับคือมีการแสดงโขนด้วยนะฮะนี่ที่จังหวัดกระบี่นะฮะนี่มุมสูงเลยนี่เป็นการจัดแสดงโขนฮะค่ะนะเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามนะรับชมผ่านทางไลฟ์รวมไปถึงที่ไปที่วัดนะสามารถรับชมได้วัดมหาธาตุวชิรมงคลจังหวัดกระบี่ครับอันนี้ภาพจากการท่องเที่ยวกระบี่นะฮะที่ได้มีการจัดแสดงโขนชุดใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของวัฒนธรรมไทยฮะให้นักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุในคืนสุดท้ายนี่คือจัดแสดงที่วัดเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวรอดูจะมีภาพมุมสูงครับนะจัดเต็มจัดใหญ่มากนะคะที่จังหวัดกระบี่เพราะว่าจะเป็นจังหวัดสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานชั่วคราวค่ะแล้วก็ช่วงนำนะช่วงนำเนี่ยมีการเกิดนำด้วยว่าไม่มีฉากรบกันนะค่ะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเมื่ออยู่เบื้องหน้าพระพุทธเจ้าสงบศึกกันนี่ก็จะออกแนวแบบว่าสันติสุขเบื้องหน้าพระพุทธเจ้าพระบรมสารีริกธาตุก็คือพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็การแสดงแสงไฟแห่งพุทธคยาณกระบี่นี่ภาพมุมสูงฮะทีนี้ฮะดูภาพถ่ายสวยๆนะครับแสงไฟพุทธคยาครับนี่นี่คือยามค่ำคืนนะฮะที่สวยงามมากนี่ฮะนี่คือที่จังหวัดกระบี่นะครับพื้นที่อลังการมากนะคะตอนแรกเห็นเหมือนพุทธคยาเลยใช่ใช่นะค่ะวัดมหาธาตุวชิระมงคลหรือว่าวัดบางทงอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะคือหลังจากนี้เชื่อว่าคนนี่จะเดินทางไปท่องเที่ยวมากกว่าเดิมอีกนะฮะค่ะอันนี้ขอบคุณภาพจากทรท.นะมุมสูงนี่สวยงามมากค่ะนะนี่เป็นอีกหนึ่งนะวัดที่ปฏิสถานพระบรมสารีริกธาตุชั่วคราวนะครับช่วงที่ให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้เข้าไปกราบสักการะที่จังหวัดกระบี่ะนะรวม4วันนะคะตั้งแต่15 16 17และ18ค่ะเมื่อคืนนี้ก็คือค่ำคืนสุดท้ายค่ะโอ้โหในการจัดแสดงไฟนะครับนะซึ่งเมื่อวานนี้ฮะถ้าเราไปดูภาพรวมผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงไปเกาะติดอยู่ในพื้นที่ค่ะก็คือคุณแซคธราวุฒินะคะก็ได้ไปสอบถามพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งค่ะที่มาร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุค่ะโดยมีนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานมีการนิมนต์พระสงฆ์ไทยจำนวน5รูปพระสงฆ์อินเดีย5รูปเจริญชัยมงคลคาถาณวิหารวัดมหาธาตุวชิรมงคลก่อนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไปยังห้องมั่นคงของวัดมหาธาตุวชิรมงคลค่ะขณะเดียวกันจากการสอบถามพุทธศาสนิกชนซึ่งมีทั้งคนไทยชาวต่างชาติเพราะว่าบางคนเดินทางมารอกราบสักการะตั้งแต่ตีสองค่ะเนื่องจากอากาศร้อนเมื่อได้เข้าไปสักการะก็รู้สึกดีใจปลาบปลื้มเป็นอย่างมากก็ถือว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่มีโอกาสได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวค่ะชื่นใจแล้วว่ามีบุญมากที่ได้กราบค่ะรอนานไหมครับวันนี้ไม่นานค่ะมาถึงก็ได้เข้าเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ดูแลให้เกียรติเป็นอย่างดีค่ะรู้สึกภูมิใจครับแล้วก็มาจากอินเดียเลยครับแล้วก็รู้สึกภาคมีความภาคภูมิใจมากครับ Well I feel great I feel like it's a very great tradition a great event for all of the Thai people it feels very wholesome to be a part of it and to be invited and it's very open I love this culture and it feels really good I like it ตื่นอกตื่นใจเพราะวันนี้มาแต่14 15 16กับ17มา18วันนี้มาเปิดโรงทานด้วย
และพระญาติพิธรรมทั้งหมดพามากราบสักการะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ให้ประชาชนเข้ากราบแล้วเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นไงบ้างปลื้มปิติมากเสียดายหัวเหี่ยวนี่คือความรู้สึกของประชาชนบางส่วนเท่านั้นนะคะที่ได้มีโอกาสมาถึงพื้นที่เลยค่ะที่บริเวณวัดเพื่อกราบสักการะค่ะนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานนะคะอย่างที่บอกว่ามีการนิมนต์พระสงฆ์ไทยจำนวน5รูปพระสงฆ์อินเดียจำนวน5รูปเจริญชัยมงคลคาถาณวิหารวัดมหาธาตุวชิระมงคลค่ะก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุไปยังห้องมั่นคงของวัดมหาธาตุวชิระมงคลทางด้านนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาก็เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียโดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดียสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสถาบันโพธิคยาวิทยาลัย980หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะจากสาธารณรัฐอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวณประเทศไทยทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ค่ะโดยเริ่มสักการะบูชาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมค่ะช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเช้าไปจนถึง2ทุ่มณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนได้เข้าสักการะณหอคำหลวงทยานราชอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อจากนั้นก็ไปที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีและที่กระบี่ก็เป็นจังหวัดสุดท้ายค่ะวัดมหาธาตุวชิระมงคลซึ่งก็มีศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมสักการะบูชาอย่างเนืองแน่นขณะที่พักโรงแรมในตัวเมืองอำเภออ่าวลึกอำเภอใกล้เคียงก็มีที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาค่ะถูกจองเต็มเกือบทุกที่ทุกช่วงนะคะโดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็มีเงินสะพัดตลอด4วันกว่า100ล้านบาทค่ะและช่วงค่ำที่ผ่านมาก็คือช่วงเมื่อคืนค่ะสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นำโดยนายสุภชัยวีระผู้ชงเลขาธิการสถาบันก็ได้มีการจัดงานแถลงข่าวและก็เสวนาร่วมกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำโดยนายสุภชัยก็กล่าวถึงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่ประเทศไทยก็มาจากความร่วมมือกันเป็นเวลา1ปีเต็มค่ะระหว่างสถาบันโพธิคยากับรัฐบาลอินเดียและรัฐบาลไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมความสำเร็จครั้งนี้ก็เกิดจากพุทธประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการอัญเชิญไปยัง4จังหวัดใน4ภูมิภาคของประเทศไทยและถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการอัญเชิญเสด็จพร้อมกันของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระอัครสาวกเป็นการหมุนวงล้อประวัติศาสตร์ที่ทุกคนต้องยึดหลักธรรมมาปฏิบัติค่ะขณะที่นายนาเกสซิงเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยก็กล่าวว่าด้วยพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตตาทำให้โครงการนี้สำเร็จขึ้นมาได้ซึ่งการอัญเชิญมายังประเทศไทยก็เนื่องจากอินเดียมองว่าเป็นอารยประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมทั้งความสัมพันธ์ลึกซึ้งอย่างยาวนานการอัญเชิญมาครั้งนี้ก็เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567รวมถึงนายมาริศเสงี่ยมพงษ์รองเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980ก็กล่าวถึงแนวคิดศตวรรษแห่งธรรมของนายกรัฐมนตรีอินเดียว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับสถาบันโพธิคยาและจะใช้เป็นแกนหลักในการเชื่อมทุกศาสนานำไปสู่สันติสุขค่ะพร้อมกันนี้นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ให้สำเร็จและพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานของสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980และสรุปตัวเลขพุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีตัวเลขล่าสุดค่ะซึ่งเป็นการสรุปยอดประชาชนที่เข้าถวายสักการะนับตั้งแต่ที่กรุงเทพมหานครค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จังหวัดอุบลราชธานีและที่จังหวัดกระบี่นะคะโดยที่ตัวเลขนี้คือที่จังหวัดกระบี่ฮะค่ะเฉพาะที่กระบี่ก่อนนะเริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่15มีนาคมค่ะ
แล้วก็มาตัวเลขวันที่18เนี่ยคือยังไม่สุดนะฮะค่ะนะ 100,000 กว่านี่ยังไม่ใช่นะครับนะแต่ตัวเลขรวมเนี่ยนะที่กรุงเทพมหานคร 2,800,000 กว่าคนค่ะนะที่เชียงใหม่ 510,000 กว่าคนที่อุบล 810,000 กว่าคนแล้วที่กระบี่15 16 17 18รวม 700,000 กว่าคนนะครับค่ะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายแล้ว4,127,590 คนประชาชนที่เข้าไปกราบสักการะอันนี้เป็นตัวเลขจากทางศูนย์อำนวยการที่ผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่นี่อัปเดตเข้ามานะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ